คือตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วครับเกี่ยวข้องอะไรก็พยายามช่วยเหลือคนไทยให้<ฮ>ไ,ได้มากที่สุดที่นี้ภาพรวมนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ติดตามสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลนี่แหละครับอย่างต่อเนื่องมีการกำชับในการช่วยเหลือคนไทยด้วยนะครับว่ายา้ํารัฐบาลไทยนั้นมีความห่วงใยและก็ต้องการดูแลคนไทยให้กลับมาถึงมาตุภูมิหรือว่าจะอยู่ที่นั่นก็ต้องปลอดภยัยให้ได้มากที่สุดครับ โดยนายชัยวัชรชรงโคสุประจำสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในอิสราเอลจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทันทีที่มีโอกาสเบื <ifi> ้องต้นครับท,ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงทเทอาอวีปประเทศอิสราเอลรายงานว่า ได้มีการจัดลำดับความเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบรุนแรงสูงสุดก่อนเนื่องจากมีแรงงานไทยประสงค์ขอเดินทางกลับจํานวนมากอย่างที่คุณจิตนารายงานไปจึงต้องให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเดินทางกลับก่อนครับพร้อมยืนยันว่าไม่ดิ้นิ่งนอนใจพยายามทุกวิธีทางในการระดมสัมพัํากำลังติดตามแล้วก็ติดต่อกับแรงงานไทยในอิสราเอลทุกคนโดยประสานกับทางการอิสราเอลเป็นระยะยระยะ เมื่อทราบว่ามีคนไทยติดอยู่ในพื้นที่ใดก็จะให้ความช่วยเหลืออพยพออกจากพื้นที่ซึ่งอิสราเอลเองก็พยายามให้ความช่วยเหลือตามโซนพื้นที่จึงขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจข้อจํากัดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนกรณีการขนร่างของผู้เสียชีวิตทางการอิสราเอลจะเร่งช่วยเหลือผู้ที่มีชีวิตก่อนแล้วก็ไปติดตามในแต่ละพื้นที่เสี่ยงภัยก่อนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของทางการอิสราเอลส่วนใหญ่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารจะได้ไหมก่อนนั้นนั้นสามแสน แล้วก็จะมาอีกทั่วทุกมุมโลกที่เป็นอิสราเอลเนี่ยต้องการมาสู้รบก็จะเข้ามาอีกทําให้การพิสูจน์ยืนยันผู้เสียชีวิตจึงยังไม่สามารถดําเน,นินการได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าต้องใช้เวลาในการยืนยันตัวตนแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกตัวตนของผู้เสียชีวิตเพื่อให้ได้รับเงินชดเชยนะซึ่งมีหลายขั้นตอนไม่ให้เกิดความผิดพลาด เราจช่วยทุกฝ่ายนะครับค่ะสำหรับอิสราเอลเนี่ยก็เป็นประเทศอันดับสองที่มีแรงงานไทยไปทํางานนะคะมีประมาณ2 5 0 0 0คนรองจากไต้หวันที่มีมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือ5,000 0คนทุกคนไปเพราะเหตุผลเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเป็นเพราะว่าความจําเป็นอยากที่จะไปหาเงินมาจุนเจือครอบครัวนะคะเพราะว่าที่นั่นรายได้ดีเดือนหนึ่งเนี่ยตกเกือบเกือบห้าหมบาทนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่า อิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่มีการสู้รบกันบ่อยครั้งทำไมแรงงานไทยถึงยังไปทำงานที่นั่นต้องบอกนะคะว่าทุกครั้งที่มีการสู้รบไม่รุนแรงขนาดนี้ครั้งนี้เนี่ยเป็นการสู้รบที่รุนแรงที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ามีการยิงขีปนาวุธเข้าไป5,000ลูกภายใน20นาทีแล้วก็ยังมีกองกำลังที่เข้าไปในภาคพ,พื้นดินด้วยเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกท่านนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องตอนนี้เรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ ยังคงไม่นิ่งอย่างที่คุณจินตนาบอกไปนะครับคือการสู้รบตอนนี้มันรุนแรงถึงขนาดฝ่าเข้ามาแล้วก็ยิงคนที่อยู่ในงาน<ช>ก็ตามทีหรือว่าใช้อาวุธที่มันรุนแรงก็ตามทีมทีนี้ตัวเลขที่คุณจินตนารายงานไปนะ่าจะเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการเนาะแต่ว่าตัวเลขไม่เป็นทางการในหลายหมื่นคนนี่แหละฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังรวบรวมอยู่เพื่อช่วยคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือท่านจะอยู่ที่นั่นก็ยังต้องปลอดภัย ส่งกำลังใปให้ทุกครอบครัวนะคะแล้วก็ขอให้คนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลกลับบ้านโดยปลอดภัยทุกท่านนะคะ